สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ๋มีหินนำโชคนะคะมารีวิวกันหินแรกก็คือหินสีขาวนะคะเราเรียกว่ามูนสโตนค่ะเป็นหินแห่งความรักนำโชคในเรื่องของความรักหากผู้ครอบครองมีปัญหาเรื่องของความรักเขาจะช่วยดูดซับความเจ็บปวดและมอบความรู้สึกด้านดีให้เจ้าของและระงับความโกรธทำให้ใจเย็นปรับสมดุลทางด้านอารมณ์และจะนำโชคลาภมาให้ผู้ครอบครองนะคะแต่สาวที่อยากจะโชคดีเรื่องความรักก็สามารถใส่ได้เลยค่ะหินต่อไปนะคะเป็นหินสีเหลืองหรือสีส้มซึ่งเราเรียกว่าซันสโตนค่ะเป็นหินที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยยกระดับจิตใจและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณจะลดความหวาดกลัวประมาและนำมาซึ่งความเป็นผู้นำส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานและความสำเร็จเหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจเพราะมีพลังที่ส่งผลให้ผู้ครอบครองมีสัญชาตญาณที่ดีในการทำธุรกิจและการเงินค่ะหินต่อไปนะคะเป็นหินสีเขียวค่ะซึ่งเรียกว่าอเวนเจอรีนเป็นหินนำโชคมีพลังดีในเรื่องการเงินโชคลาภและการเสี่ยงโชคต่างๆช่วยลดความเครียดและยังเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมีพลังแห่งการสร้างสรรค์ช่วยทำให้รากผมแข็งแรงทำให้การทำงานของหัวใจดีขึ้นซ่อมแซมปอดและอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะหินต่อไปนะคะเป็นหินสีม่วงค่ะซึ่งเราเรียกว่าอเมทิสหินสีสวยที่โดดเด่นในเรื่องของการบำบัดช่วยกระตุ้นความจำรักษาเกี่ยวกับสุขภาพโรคเลือดโรคนอนไม่หลับช่วยกระจัดความเครียดช่วยให้ใจเย็นและช่วยความคิดทางด้านลบชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์เด่นในเรื่องของการเสริมห่วงจุ้ยที่ดีให้กับบ้านช่วยให้คนในบ้านสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นป้องกันสิ่งไม่ดีหรือพวกมนต์ดำต่างๆและอเมทิสยังนำโชคลาภมาสู่ผู้ครอบครองทำให้เกิดความมุ่งมั่นสมองปลอดโปร่งใครที่หลับยากอเมทิสจะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้นค่ะหินตัวต่อไปนะคะจะเป็นหินสีเทาควันบุหรี่เราเรียกว่าสโมกี้ควอตซ์ค่ะเป็นหินแห่งความโชคดีปกป้องเจ้าของจากพลังด้านลบเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเองและยังเป็นหินที่มีพลังบำบัดจิตใจสูงมากช่วยให้จิตใจสงบและรู้สึกผ่อนคลายพ้นจากความหดหู่เหมาะสำหรับคนป่วยหรือคนอกหักเพราะเจ้าสโมกกี้ควอตซ์เนี่ยจะช่วยให้เจ้าของรู้สึกดีขึ้นค่ะเจอกันคราวหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย